SALMON PODCAST มันสดอร่อยรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะได้มีการเปิดห้องคุยกันใน Clubhouse เรื่องมันเริ่มมาจากว่ามีเพื่อนโทรมาคุยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายค่าเทอมของโรงเรียนอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าตอนนี้เด็กๆกำลังเรียนอยู่ที่บ้านโรงเรียนอินเตอร์คือกำลังเปิดเทอมอยู่และใกล้จะปิดเทอมและเป็นเทอม3ของปีการศึกษาที่แล้วส่วนเด็กโรงเรียนไทยก็กำลังจะเริ่มเปิดเทอมวันที่รายการเนี้ยออนแอร์หลายๆโรงเรียนน่าจะเริ่มเปิดเทอมไปบ้างแล้วดังนั้นมันก็จะมีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับมันมีความขัดแย้งอะเกี่ยวกับเรื่องค่าเทอมมาตรการการเรียนออนไลน์ของแต่ละโรงเรียนที่พ่อแม่ก็เริ่มแบบตั้งข้อสงสัยหรือว่ามีความไม่สบายใจต่อกันอะไรแบบนี้ก็เลยมีการตั้งห้องคลับเฮาส์ขึ้นมาเพื่อที่จะชวนคุยแล้วก็มีคนแบบเหมือนอยากฟังอ่ะเยอะมากแต่ว่าณวันที่คุยกันวันนั้นนะคะมันยังใช้ได้เฉพาะ iOS แต่พอหลังจากคุยจบปุ๊บประมาณ2วันมั้งก็คือ Android ใช้ได้ขึ้นมาเฉยเลยอยากจะไปหยิกนึง developer แต่ว่ามันก็เลยทำให้มีคนที่ไม่ได้ฟังอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็คือมีคนมาเม้นประมาณโอ้ยอยากฟังด้วยจะใช้ Android อะไรเงี้ยจริงๆมีการรีแคปให้ในเพจ MOM นะคะสามารถไปอ่านได้สามารถอ่านได้เลยว่าเซิร์ชหาก็ได้ค่ะชื่อบทความเนี่ยมันจะชื่อว่า The Rookie Mom Collab กับ MOM นะคะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ลูกเล็กเรียนออนไลน์ไปอ่านเวอร์ชันนั้นก็ได้มีการทำเป็นอินโฟกราฟิกเล็กๆทำกราฟิกน่ารักน่ารักเอาไว้โค้ดคำพูดแบบเด็ดๆของสปีกเกอร์แต่ละคนเอาไว้ให้นะคะสามารถไปอ่านได้แต่ว่าวันนี้อยากจะมารีแคปในเวอร์ชันเสียงละกันสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกไปอ่านหรือว่าอันนี้มันอาจจะมีความคิดเห็นหรือมีน้ำเสียงแห่งความอคติบางอย่างอะไรอย่างนี้ในเวอร์ชันในพอดแคสต์เนาะเลยอยากจะสรุปการคุยวันนั้นแล้วก็บวกกับอะไรหลายๆอย่างที่เจอระหว่างทางหลังจากที่คุยวันนั้นมาค่ะวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าไอ้ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนก่อนคือเราได้คุยกับเพื่อนคนนึงค่ะคือมันโทรมาแล้วก็ค่อนข้างคงจะมีความโกรธประมาณนึงอ่ะคือลูกเนี่ยเพิ่งจะ2ขวบเองคือลูกยังเล็กมากแล้วก็อยู่ในชั้นเนอร์เซอรี่ชั้นเล็กสุดในโรงเรียนเป็นโรงเรียนอินเตอร์แต่ว่าเป็นมีแต่ชั้นเล็กอะค่ะอารมณ์เป็นเดย์แคร์เป็นฟิลนั้นอ่ะเออซึ่งมันก็มีปัญหาว่าจ่ายเงินค่าเทอมไปละแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีออปชันอะไรมาให้เลือกเลยว่าจะให้เรียนไหมเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเด็กเล็กเนาะมันเป็นเด็ก2ขวบดังนั้นแน่นอนว่าการใช้เครื่องมือใดๆเนี่ยมันยังไม่เหมาะกับวัยเขาหรอกมันยังไม่ใช่การแบบมา ABC กันอยู่ที่หน้าจอคือเด็กเล็กมันต้องออนแฮนด์เนาะมันต้องได้ลงมือทำได้เห็นได้พบหน้าดังนั้นมันก็มีพ่อแม่จำนวนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมาะหรือเปล่าวะกับเด็กเล็กไม่เรียนดีกว่าไหมคือขอไม่ร่วมดีกว่าถ้าเราเลือกที่จะขอไม่ร่วมดังนั้นเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินส่วนที่เป็นค่าเทอมคืนไปหรือเปล่าคืออาจจะเป็นโปรเลทก็ได้นะเช่นสมมติว่าค่าเทอมเราจ่ายไป10เดือน 10,000 บาทก็มันก็จะตกเดือนละ 1,000 สมมุติว่าเราไม่เรียน3เดือนก็คืน 3,000 อย่างนี้ได้มั้ยคืออันนี้สมมุติเราคิดแบบซื่อๆเลยแบบคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ดีเท่าไหร่อย่างดิฉันอย่างเงี้ยมีความคิดเห็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าโรงเรียนก็เหมือนไม่พร้อมคุยแล้วว่าอันนี้เป็นเคสแบบเฉพาะโรงเรียนด้วยนะคือโรงเรียนเนี้ยอาจจะรับมือกับการฟังเสียงของผู้ปกครองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเค้าไม่ค่อยฟังคือไม่ได้พยายามจะฟังแล้วก็ยืนกรานอย่างเดียวว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เขาเชื่อว่าไอการออนไลน์ที่เขาทำเนี่ยมันดีแล้วสำหรับพ่อแม่มันก็เลยเกิดความแบบไม่พอใจขึ้นมาในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่มันก็โทรมาเล่าให้ฟังแล้วก็โทรมาถามว่าเออมันจะทำยังไงต่อไปได้ก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีคนที่ประสบเหตุแบบนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ได้อ่านในไลน์กลุ่มคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีปัญหาเช่นอันนี้โรงเรียนไทยนะคะคือช่วงที่โควิดที่เราปิดเนี่ยมันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีหลายๆคนก็โรงเรียนซัมเมอร์ไปแล้ว
แต่พอมันไม่ได้เรียนโรงเรียนก็ไม่คืนเงินซึ่งพ่อแม่ก็งงมากว่าเอาไม่คืนได้ไงวะในเมื่อเราไม่ได้ไปเรียนอะแล้วมันไม่ใช่ฟันดาเมนทัลของโรงเรียนอะมันเป็นคอร์สพิเศษถูกไหมซัมเมอร์มันเป็นออปชั่นอลอะใครจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้แต่ทำไมโรงเรียนไม่คืนโรงเรียนก็บอกว่าสามารถเก็บเครดิตเอาไว้ได้นะคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเก็บเพราะว่าลูกอะไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้แล้วคือมันเป็นปีที่ลูกย้ายโรงเรียนพอดีแม่ก็บอกไม่เอาไม่ต้องไม่เก็บก็คือลาออกแล้วแล้วก็ไอ้ซัมเมอร์เนี่ยไม่ได้เรียนก็คืนเงินมาโรงเรียนก็ไม่คืนมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมากมายหรือบางโรงเรียนคืนเป็นค่าอาหารสมมติว่าเคยอ่านบางคนอยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนคืนค่าอาหารมาให้ซึ่งมันอยู่ในแบบหลักพันพ่อแม่ก็จะมีความแบบเฮ้ยมันโหจ่ายค่าเทอมไปแบบหลายแสนอยู่นะแต่ว่าได้คืนมาเป็นหลักพันอาหารที่ลูกกินเนี่ยมันอยู่ในราคานี้เหรอวะมันมีความขุ่นข้องหมองใจมีความสงสัยมีความกังวลความเครียดความโกรธอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างอันนี้ยังไม่ลงไปถึงว่าสิ่งที่ลูกได้เรียนประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ของลูกเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้คือเป็นพาร์ทของพ่อแม่กับโรงเรียนแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการพูดคุยกันเลยอะเกิดขึ้นวันนั้นเราก็เลยชวนมีครูจุ๋ยค่ะครูจุ๋ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติเป็นครูจุ๋ยเป็นผู้บริหารอยู่ที่โรงเรียนต้นกล้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แกก็เคยทำพักอนาคตใหม่เนาะก่อนที่จะต้องอำลาพักนี้ก็คืออยู่ไม่ได้แล้วก็ตอนก็เคยเป็นกรรมธิการด้านการศึกษาเอ๊ะเคยหรือว่ายังเป็นอยู่ไม่แน่ใจนะอ่ะก็ครูจุ๋ยแกก็ทำงานด้านการศึกษาแหละเป็นคนที่เมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาก็จะนึกถึงครูจุ๋ยอีกคนนึงก็คือครูก้าอาจารย์กรองทองบุญประคองค่ะทุยพูดไม่ชัดอาจารย์กรองทองบุญประคองค่ะครูก้าเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธปฐมวัยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะชวนทั้ง2คนน่ะมาคุยเพราะ1คือเราอยากเข้าใจในมุมโรงเรียนมากขึ้นด้วยว่าโรงเรียนเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เราฟังฝั่งพ่อแม่มาค่อนข้างเยอะได้รู้ปัญหาได้รู้ความเครียดความโกรธอะไรมาเยอะมากแล้วทีนี้เลยอยากฟังในมุมของโรงเรียนบ้างเหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงทีเนี้ยเราก่อนที่จะไปถึงครูจุ๊ยกับครูก้าค่ะเรารู้สึกว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันมีอยู่4ประเด็นที่เราต้องสนใจมันเป็นความกังวล4อย่างที่พ่อแม่มี1คือเราคิดถึงเด็กก่อนเพราะว่าเด็กคือจุดศูนย์กลางของเรื่องนี้เนาะมันเป็นคำถามที่เราคิดว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ตกผลึกปีที่แล้วก็คือ2563เนาะเรามีการล็อกดาวน์มีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นการแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนอะแบบทำให้มันจบไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีใครตั้งหลักอะไรได้ดังนั้นอะไรทำได้เราทำทีนี้พอมันผ่านมา1ปีแล้วเรากำลังยืนซ้ำอยู่ที่เดิมเนี่ยค่ะคำถามนี้มันเริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆมันเริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะเด็กกับการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเหมาะไหมรูปแบบการเรียนแบบไหนที่มันเหมาะกับเด็กในที่นี้จะขอโฟกัสอยู่ที่เด็กอนุบาลจนถึงประถมต้นก่อนเนาะพอเมื่อโตกว่านี้มันจะมีความรับผิดชอบมันมีเงื่อนไขอื่นๆละพัฒนาการของเด็กมันไม่เหมือนกันอยากคุยในมุมของเด็กเล็กก่อนมันเริ่มมีคำถามที่ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วว่าเอเรียนแบบไหนหรือว่าทำอย่างไรให้มันเหมาะกับเด็กเล็กที่ต้องอยู่ที่บ้านคุณครูมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วแน่นอนค่ะเราเห็นพัฒนาการของหลายๆโรงเรียนที่เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่เวิร์กต้องทำแบบนี้เฮ้ยแบบนี้เวิร์กทำแบบนี้ต่อไปเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแผนการเลยคือคุณครูอะคล่องแคล่วขึ้นมากทั้งในแง่การวางแผนในแง่การใช้อุปกรณ์ต่างๆคำถามนี้พอมันเริ่มดังแล้วคนครุ่นคิดกันมาเรื่อยๆเราเลยคิดว่ามันจึงนำมาสู่ไอ้ความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยค่ะที่ว่าพ่อแม่เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้คาดหวังให้ลูกมาเรียนออนไลน์เลยไม่อยากให้ใช้หน้าจอแล้วก็คิดว่ามันไม่เวิร์กดังนั้นขอดรอปดีกว่าคืนเงินได้ไหมแต่ว่าโรงเรียนก็จะแบบเฮ้ยเราก็เตรียมให้เราเต็มที่เหมือนกันนะมันก็จะมีมูลโรงเรียนเนาะนี่ก็ถูกเอาไว้ถกเถียงกันอ่ะเอาไว้เป็นคอนโทรเวอร์ชั่นไปกับ2คือถ้าเรียนอันนี้ในมุมเด็กแล้วความคาดหวังของพ่อแม่กับเด็กมันจะเท่าเดิมได้ไหมสมมติว่าเขาเคยไปโรงเรียนเขาเคยเรียนรู้ได้โอ้โหวันนี้รู้ตัวอักษรมาตั้งแต่ A มาจนถึงตัว H แล้วแต่ถ้าพออยู่บ้านนี่เพิ่งได้ A ถึง C เองว่ะทำไมได้น้อยจังวะยังไม่พูดถึงว่าเด็กควรจะต้องรู้สิ่งดีในวัยอนุบาลหรือเปล่านะเอาแบบ general ที่สุดเลยก่อนคือมันเหมือนกับว่า
งประสิทธิภาพที่ได้ความรู้ที่ได้เนี่ยมันดูไม่เท่ากับเวลาไปโรงเรียนเลยเรามีความคาดหวังตรงนี้อยู่หรือเปล่าแล้วมันนำไปสู่ความเครียดที่เกิดขึ้นของพ่อแม่หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งประเด็นที่สองคือในมุมของพ่อแม่ค่ะหนึ่งก็คือเรื่องเงินเลยมันคือเรื่องของค่าเทอมและความคาดหวังพอมันมีเงินเข้ามามันเริ่มซับซ้อนแล้วแหละแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ค่อยดุเดือดเท่าไหร่เพราะว่ากับทุกเรื่องเลยนะเพราะว่าเราหนึ่งคืออย่างที่บอกว่ามันยังตั้งตัวไม่ถูกแล้วก็สองคือมันเหมือนเรายังพอจะมีเหลือกินเหลือใช้มันยังตั้งตัวไม่ได้คือเราสังเกตได้จากแบบไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปขายของมอทอดไร้น้ำมันอะไรเงี้ยคือมันมีความแบบโอ้โหจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมแต่พอปีนี้ทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยเพราะว่าสถานการณ์มันจริงแล้วอะเราไม่ได้มีเงินเหลือมากพออะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดดังนั้นเมื่อไปมองลูกลูกยังไม่ต้องเรียนก็ได้โอเคพ่อแม่รู้ว่าเรียนออนไลน์ไม่ได้จำเป็นงั้นไม่จ่ายตังค่าเทอมได้ไหมหรือว่าขอค่าเทอมคืนได้ไหมอ่ะอันเนี้ยมันเริ่มกลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความเครียดหรือว่าความกดดันความคาดหวังในพ่อแม่แล้วอ่ะเป็นอีกหนึ่งอย่างสองก็คือความกังวลของพ่อแม่ว่ากลัวลูกไม่ได้เรียนรู้เราว่ามันตีกันนะคือเรื่องที่มันไก่กับไข่มากๆหนึ่งคืออยู่บ้านกลัวลูกไม่ได้เรียนรู้เหมือนกับไปโรงเรียนแต่ว่ามันก็มีพ่อแม่อีกกลุ่มที่แบบไม่คาดหวังอะไรเลยไม่ต้องเรียนรู้เลยก็ได้ขอให้อยู่บ้านแล้วมึงไม่พูดมากก็พอก็จะเป็นพ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นพอโรงเรียนก็จะเริ่มทำตัวไม่ถูกว่าเอ้ยมันมีพ่อแม่ที่ไม่คาดหวังอะไรจากโรงเรียนเลยงั้นเราไม่ทำอะไรดีกว่าแต่พอเราไม่ทำมันก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยเราคาดหวังคุณต้องแบบส่งมาดีไม่งั้นมันไม่คุ้มโรงเรียนเองก็ค่อยแขวะว่าเราจะต้องทำตัวแบบไหนทำตัวไม่ถูกมุมที่สามก็คือมุมของโรงเรียนที่ตอนนี้เราว่าโรงเรียนเป็นเหมือนตัวร้ายคือทำดีคือเท่าตัวนะแต่ถ้าทำไม่ดีก็คือจมแน่อยู่ไม่ได้แน่โรงเรียนเป็นเหมือนตัวร้ายมากๆเพราะว่าพอส่งอะไรมาให้เด็กเรียนสมมติว่าเริ่มเรียนเข้มข้นขึ้นพ่อแม่ก็จะเริ่มแบบเอาแล้วโรงเรียนเน้นวิชาการแง่โรงเรียนก็เริ่มแบบอ้าวกูทำอะไรก็ผิดพอไม่คืนค่าเทอมพ่อแม่ก็นี่ไงโรงเรียนขี้งกบริหารไม่ดีเลยทำไมเอาเงินไปทำอะไรมันมีความเป็นตัวร้ายอยู่ประมาณนึงเหมือนกันซึ่งแต่ว่ามันอาจจะมีตัวร้ายจริงๆก็มีนะแต่ว่าเราค่อนข้างเชื่อว่าในระดับแบบทั่วไปอ่ะโรงเรียนไม่ได้อยากเป็นตัวร้ายหรอกเดี๋ยวมาคุยกันสองก็คือมุมมองของโรงเรียนที่บางทีมันไปไม่ถึงพ่อแม่ไปไม่ถึงสังคมเหมือนกันว่าเขาก็มีแบกรับต้นทุนอะไรหลายๆอย่างซึ่งด้วยบิสเนสของโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับด้วยเนเจอร์เนาะด้วยธรรมชาติของบิสเนสมันอาจจะไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆด้วยก็ได้และเราก็ค่อนข้างเชื่อว่าความโรงเรียนอ่ะมันบริหารไม่ได้คล่องแคล่วแบบเหมือนแบบบริษัทยุคเทคสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยนึกออกไหมที่มันมีความยืดหยุ่นมันมีแผนสำรองมีการบริหารความเสี่ยงมีการนำเงินไปลงทุนอันนี้นึกภาพโรงเรียนแบบทั่วไปเลยนะไม่ใช่โรงเรียนในแบบโรงเรียนอินเตอร์หรือว่าโรงเรียนใหญ่ๆที่เขาค่อนข้างเก่งอ่ะคือมันมีโรงเรียนที่เก่งในแง่การบริหารทรัพยากรบริหารเงินทำให้มันมีประสิทธิภาพอะเป็นแบบเหมือนกลางตำรามาลีนอะไรอย่างเงี้ยมันมีเราเชื่อว่ามันมีเว้ยแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เราเชื่อว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นอารมณ์แบบพ่อแม่เราอะเปิดโรงเรียนอะแล้วก็นั่งเขียนบัญชีลงไปในสมุดอะไรเงี้ยมันมีความบ้านๆอยู่อะดังนั้นพอมันเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจเล็กๆที่ไม่มีระบบอะไรเลยเพราะว่าก็เป็นครูอ่ะแกชื่อเป็นนักการศึกษาถูกมั้ยเค้าก็อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการบริหารธุรกิจที่ดีมากดังนั้นพอมันมาเจอวิกฤตมันเลยไปต่อได้ค่อนข้างยากหน่อยคือเราอาจจะเอาสายตาของคนที่อยู่ในโลกธุรกิจที่โอ้โหแข่งขันฟาดฟัน Blue Ocean Red Ocean มาใช้กับโรงเรียนอาจจะลำบากในที่นี้คือในวงเล็บว่าโรงเรียนแบบส่วนใหญ่นะทั้งเอกชนและรัฐบาลนะเราเชื่อแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือมุมของคุณครูเป็นมุมที่อาจจะคนนึกถึงน้อยคือเราไปแตะในเรื่องแบบใหญ่ๆโตๆอะไรแต่จริงๆแล้วว่าคุณครูเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมีความหวั่นไหวในใจเยอะเหมือนกันในเชิงวิชาชีพของตัวเองด้วยตั้งคำถามด้วยว่าเอ๊ะเราทำอะไรได้มากแค่ไหนความมั่นคงในอาชีพเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราว่าคุณตัวคุณครูเองก็มีความกังวลได้รับผลกระทบ
ไม่แพ้กันผลกระทบในที่นี้คืออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องเงินเดือนหรืออะไรนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่ามันเป็นทางใจเพราะว่าครูเป็นอาชีพที่ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองตลอดผ่านการทำงานอ่ะมันคือ on the job training ตลอดเวลามันมีโจทย์ให้ท้าทายเมื่อได้เจอเด็กคุณครูเตรียมแผนการสอนไว้ได้แต่ว่าเมื่อเด็กมันมาแล้วมันได้แก้โจทย์มันเหมือนคนได้แก้โจทย์เลขทั้งวันแล้วมันฟินอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีมันก็เป็นเรื่องของเราว่ามันเป็นเรื่องของ career path ของคุณครูเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเป็นทางใจด้วยความสุขจากการได้เจอเด็กถึงแม้ว่าบางวันจะรู้สึกอยากจะหยิกเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วเราเชื่อว่าคนที่เคยทำงานเจอผู้คนมาเนเจอร์เขาก็จะยังอยากเจอผู้คนอยู่อ่ะมันจริงๆไม่ต้องครูก็ได้เอาแค่เราไม่ได้เข้าออฟฟิศอ่ะเราก็ยังเหงาปากเลยถูกไหมเราก็จะต่อให้แชทกับเพื่อนในไลน์มันก็ไม่เหมือนกับการเมามอยอ่ะแชทในซูมบางทีแม่งก็มีการดีเลย์อ่ะหรือเพื่อนเมาอยู่เอาเน็ตค้างอย่างเงี้ยมันไม่ถึงใจเหมือนกันได้เจอกันเราเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะมันคือปัญหาที่มันขยำกันอยู่ในเรื่องนี้และมันจะคลี่คลายออกไปได้ยังไงมุมมองของแต่ละคนเป็นยังไงเราก็เลยคุยกับครูจุ๋ยอันแรกคือถามครูจุ๋ยก่อนว่าในมุมของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเราอยากรู้จริงๆว่าโรงเรียนเองอ่ะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับความชัดเจนอะไรมาจากทางกระทรวงหรือเปล่าไม่อยากใช้คำว่าเบื้องบนเลยเพราะว่าไม่อยากให้เขาอยู่ข้างบนเราอ่ะมันควรจะเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกันไม่ใช่อยู่ข้างบนแล้วสั่งลงมาแล้วเราไม่ชอบคำว่าเบื้องบนเลยและพยายามจะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเนาะกระทรวงศึกษาควรจะเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกมันควรจะเป็นเพียร์เป็นคนที่อยู่ใกล้กันเนาะมากกว่าดังนั้นในที่นี้จะขออนุญาตไม่ใช่คำว่าเบื้องบนได้รับความชัดเจนหรือว่าความช่วยเหลืออะไรจากทางกระทรวงบ้างหรือเปล่าหรืออย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ที่มีประกาศออกมาจากทางกระทรวงว่าให้โรงเรียนเนี่ยพิจารณาช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนของพ่อแม่ด้วยกันลดค่าเทอมหรือว่าคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้ใช้ดุนนี่ออกประกาศออกมาซึ่งพอถามไปทางคนทำโรงเรียนเขาก็บอกว่าใช่มีประกาศมาแต่มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นมันเหมือนเป็นการโยนเรื่องมาให้โรงเรียนแล้วก็จบไปเหมือนโยนโจทย์มาแล้วก็ทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ให้ไปตีกับพ่อแม่เองละกันมันมาแบบนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องที่พ่อแม่เองก็กังวลเรื่องวัคซีนว่าคุณครูจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือเปล่ายังไม่ต้องพูดถึงว่าวัคซีนเนี่ยเราไว้ใจหรือไม่ไว้ใจนะคะแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีวะแต่ว่าคุณครูเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่ได้โควต้าตรงนี้หรือเปล่าแล้วทางกระทรวงมีการจัดสรรหรือว่าจัดคิวเอาไว้ให้ไหมถ้าจะเปิดเทอมตอนกลางเดือนมิถุนาจริงๆคุณครูจะได้รับวัคซีนแล้วหรือเปล่าและจริงๆควรจะได้รับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาด้วยซ้ำเพื่อที่จะให้ภูมิฉีดครบ2เข็มให้เร็วที่สุดภูมิทำงานแล้วครูจะได้กลับมาทำงานได้อะไรเงี้ยครูจุ๋ยก็บอกว่ามันมีจดหมายส่งมาว่าขอให้มีการเซอร์เวย์ว่ามีคนไหนสนใจจะฉีดวัคซีนหรืออะไรแล้วก็ตลกไหมก็คือจบไปเลยเหมือนกับโอเคอ๋ออยากได้ใช่ไหมโอเคค่ะรู้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเหมือนโทรมาถามอะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยืดยาวมากไปกว่านั้นเราเห็นจาก Facebook เราเองนะมีเพื่อนที่เป็นคุณครูอยู่บ้างก็บางคนเนี่ยเข้าใจว่าได้ไปฉีดเพราะว่าเป็นคุณครูรัฐบาลหรือว่าเป็นหน่วยงานที่เราเห็นว่าเขาคงได้โควต้าซัมติงมาเช่นแบบจุฬาอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นมีคนไปฉีดวัคซีนมาแล้วที่เป็นคุณครูเป็นโควต้าครูกทม.อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเราเหมือนเราไม่ได้เห็นข่าวที่มันเป็นการสื่อสารยังเป็นทางการออกมาเพื่อให้เราเชื่อมั่นว่าแผนการรับวัคซีนของคุณครูเนี่ยซึ่งคุณครูเนี่ยมันไม่ควรจะเลือกด้วยนะว่าเป็นครูรัฐหรือครูเอกชนครูก็คือครูเด็กก็คือเด็กไม่ว่าเด็กจะอยู่ในโรงเรียนแบบไหนเขาก็คือเด็กเขาคือประชาชนเหมือนกันดังนั้นครูก็คือครูจะคุณสังกัดไหนเลยไม่รู้แต่ว่าถ้าจะให้ครูก็คือครูทุกคนต้องได้อะมันไม่มีความชัดเจนตรงนี้ออกมาบางคนที่เห็นไปฉีดก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นการไปพยายามมาด้วยตัวเองป่ะวะหรือยังไงอะคือเราไม่รู้เลยอะมันไม่มีความชัดเจนในด้านการสื่อสารตรงนี้ออกมาก็เลยคิดว่าเข้าใจโรงเรียนประมาณนึงเหมือนกันว่าพอไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกและความชัดเจนมากพอค่ะโรงเรียนเลยค่อนข้างตกที่นั่งลำบากเพราะว่ามันมีความต้องการมันมีเสียงเรียกร้องกับจาก
ทั้งพ่อแม่จากสังคมอยู่อยากให้โรงเรียนช่วยอยากให้โรงเรียนช่วยหน่อยทั้งที่จริงๆแล้วคนที่จะช่วยได้มันต้องมีอำนาจมากกว่านั้นอะโรงเรียนก็คือประชาชนนะคะในแง่สมมติเป็นโรงเรียนเอกชนอะไรเงี้ยมีเพื่อนเราคนนึงเป็นป้าหรือสักอย่างเปิดโรงเรียนเอกชนเหมือนกันแล้วเขาก็เพิ่งเขียนข้อความที่ระบายความในใจเกี่ยวกับการบริหารในช่วงเวลานี้เหมือนกันดังนั้นเราจึงมองว่าโรงเรียนอะคนอะไรลุงป้าน้าอาคือคนข้างบ้านเราเขาอาจจะเปิดโรงเรียนก็ได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากร้านอาหารที่ตอนนี้กำลังโดนปิดไม่แตกต่างจากโรงแรมร้านนวดผับบาร์ทุกคนกำลังเผชิญอยู่และคนที่จะช่วยเหลือเราได้มันคือคนที่มีอำนาจมากกว่านี้ดังนั้นก็เป็นความเคว้งคว้างของโรงเรียนพอสมควรทีนี้พอเรามาคุยกันเรื่องรายจ่ายของโรงเรียนว่าได้ยินว่าไอ้โรงเรียนมันก็มีรายจ่ายที่เป็นต้นทุนฟิกคอร์สอยู่จริงๆหรือเปล่าคุณจุ้ยบอกว่าใช่และส่วนใหญ่มันก็คือค่าเงินเดือนครูนี่แหละเพราะว่าโรงเรียนมันรันได้ด้วยครูอ่ะคือไอ้พวกค่าเครื่องเขียนเฟสิลิตี้ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารอะไรอย่างนี้มันยุบยิบอ่ะแต่ว่าหลักๆมันคือครูพ่อแม่เวลาไปเลือกโรงเรียนเราก็ยังเลือกครูก่อนเลยถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่ไม่อยากทำมากที่สุดก็คือการที่จะต้องไปแตะเงินเดือนครูเพราะว่าครูไม่ได้อยู่ทำงานเด็กไม่ได้มาโรงเรียนแต่ว่าครูก็ยังต้องวางแผนต้องเตรียมสื่อการสอนออนไลน์เตรียมกล่องวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กก็คืองานของครูก็ยังรันอยู่ตลอดมาทำงานที่โรงเรียนบ้างทำงานที่บ้านบ้างแต่ว่ามันก็ยังรันอยู่ตลอดบางคนก็บอกว่าอ้าวก็มันก็อาจจะต้องหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเราเป็นคนออฟฟิศแหละออฟฟิศก็โดนลดเงินเดือนเหมือนกันโดนปรับอาจจะขอปรับส่วนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ได้มันถูกไหมถ้าในแง่ความแฟร์มันขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละโรงเรียนแต่เราเชื่อว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่โรงเรียนอยากจะทำเพราะว่าเราว่างานครูมันแตกต่างจากงานออฟฟิศอยู่นิดหน่อยตรงที่ถ้าวันนึงเราลาออกอ่ะโอเคมันมีงานบางอย่างที่แหมถ้าเป็นไอ้คนนี้ทำมันคงจะดีเนาะแต่สุดท้ายอ่ะมันจะรันไปได้มันใครเข้ามาทำงานก็ได้ค่ะแต่พอเป็นครูอ่ะใช่นะคืองานนี้ใครเข้ามาทำอีกก็ได้แต่ปัจจัยหลักคือเด็กมันไม่ใช่การทำงานระหว่างคนกับคอมแต่มันคือการทำงานระหว่างคนกับคนถ้าครูไม่อยู่ถ้าครูคนนึงออกไปมันส่งผลกระทบกับจิตใจเด็กอะพอสมควรเลยแหละดังนั้นเราเชื่อว่าโรงเรียนจึงอยากรักษาคุณครูอะให้อยู่ยั่งยืนยงให้ได้นานที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเรื่องของหัวใจเด็กเลยถ้าวันหนึ่งเปิดเทอมมาครูคนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันเศร้านะสำหรับเด็กๆอ่ะซึ่งมันเป็นวัยที่เขามีแค่เนี้ยเขามีแค่บ้านแล้วก็มีโรงเรียนที่เป็นคนรักของเขาอ่ะการที่มีใครสักคนหายไปไม่ได้เจอกันอีกมันก็แอบแบบเนาะเป็นเรื่องเศร้าในชีวิตเด็กเหมือนกันดังนั้นเราเลยเชื่อว่าโรงเรียนจึงไม่อยากจะทำให้คุณครูต้องลำบากเลยเราเชื่อว่าในแง่บริษัทก็เหมือนกันนะคะในแง่บริษัทที่ทำงานแบบที่มีธรรมาภิบาลนะไม่คงไม่อยากให้พนักงานตัวเองอ่ะต้องเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้หรอกแต่ว่าโอเคอาจจะมีการพูดคุยกันว่าอะไรที่ช่วยกันได้ก็อาจจะต้องช่วยนะเดิมที่เคยมี OT อาจจะไม่มีอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันมีตรงนี้ได้หรือในอีกมุมอย่างเช่นโรงเรียนอินเตอร์ก็ได้รับอินไซต์มาเหมือนกันว่าด้วยความที่ตอนนี้ตลาดโรงเรียนอินเตอร์มันค่อนข้างบูมแน่นอนว่าทรัพยากรครูที่เป็น native speaker เป็นคุณครูที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่จบแบบ early years มาโดยเฉพาะจบเฉพาะทางมาโดยเฉพาะเนี่ยค่ะจะยิ่งเป็นที่ต้องการมากๆและพอในช่วงนี้ที่มันบินเข้าบินออกกันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วมันมีเรื่องของความมั่นใจในการบริหารประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเลยทำให้อุปสงค์ตอนเนี้ยมันมีมากกว่าอุปทานตำแหน่งคุณครูฝรั่งคุณครูในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยมันก็เลยมีความดั่งทองนะมีความโอ้โหแย่งตัวกันดังนั้นโรงเรียนไปแตะคงไปแตะในแง่แบบการไปลดไปอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะว่านึกออกไหมคือถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในจุดที่แบบเลือกได้อ่ะมันเราก็เลือกได้จริงๆไงดังนั้นโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยก็จะมีความลำบากตรงนี้อยู่ก็คือต้องดูแลครูส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็ต้องดูแลให้แบบให้ดีด้วยเพื่อให้กอดเขาเอาไว้อ่ะว่าอยู่นะอยู่นะโดยที่
ไอ้เรื่องว่าถ้าครูออกไปแล้วเด็กจะส่งผลเจอผลกระทบอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกันอยู่แหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการรันโรงเรียนต่อไปความเชื่อมั่นของธุรกิจด้วยอ่ะดังนั้นโรงเรียนก็ต้องกอดคุณครูในขณะที่พอเป็นคุณครูไทยเนี่ยมีความกอดโรงเรียนกันนะแบบกอดเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้อะไรให้ทำหรือว่าเราชาวไทยทุกคนก็คือกอดงานเอาไว้ก่อนนะเราว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จริงๆแล้วคุณครูมีผลครูจุ้ยบอกว่าครูจุ้ยพูดไว้อันนึงบอกว่าคุณครูเองก็กดดันเพราะว่ามันมีความคาดหวังจากผู้ปกครองอย่างที่บอกคาดหวังว่าให้ทำแต่ทำยังไงให้พอดีทำยังไงให้เด็กไม่รู้สึกเครียดครูก็ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีใครถูกเทรนมาให้มาเจอกับสิ่งนี้ทุกคนเรียนประถมวัยเรียนกันสอนมาเพื่อสอนเด็กในห้องอ่ะเออแต่ว่านี่มันคือความท้าทายใหม่ของคุณครูซึ่งเราว่ามันดีในแง่ที่ว่าเขาจะได้นำเอาองค์ความรู้เอาฟาวเดชั่นทั้งหมดที่เขามีอะค่ะมาคิดว่าเราจะทำยังไงบนข้อจำกัดที่เรามีแบบนี้โอเคมันเป็นเรื่องของความท้าทายแต่ว่าพอความท้าทายมันมาเจอกับความคาดหวังมันก็เครียดเหมือนกันแล้วบวกกับว่าถ้าคุณครูรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตว่าเอ้ยโรงเรียนจะยังไงนะจะอยู่ได้ไหมบางทีความเครียดของครูมันก็แอบส่งผลกับตัวเขาอะและสุดท้ายมันจะสะท้อนไปยังเด็กได้เคยมีคุณแม่คนหนึ่งเล่าให้เราฟังว่าเขาเคยสังเกตว่าตอนลูกเรียนออนไลน์ค่ะกับคุณครูเขาสังเกตว่าคุณครูคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะมันมีความแบบเหมือนเอเนอร์จีตกอะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นคุณครูที่โอ้โหมันเล่นเมามันเว้ยแต่ว่าหลังมันมีช่วงนึงที่คุณครูดูเอเนอร์จีดรอปไปบางทีก็มันดูเหม่อๆอ่ะมันดูมีความลอยๆบางอย่างเอ๊ะเขาอาจจะคิดถึงบ้านเกิดหรืออะไรหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าในมนุษย์ปุถุชนน่ะมันสะท้อนสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาได้ผ่านแม้เราไม่ได้เจอตัวกันน่ะแต่ผ่านหน้าจอเราก็เห็นนะน้ำเสียง energy แววตาใดๆก็ตามอ่ะแล้วว่าเด็กๆเขาซึมซับตรงนี้ได้ดังนั้นคุณครูถ้าเราแคร์เด็กของเรามากพอเราจะต้องแคร์คุณครูของเขาด้วยค่ะและนั่นคือทางเลือกที่โรงเรียนส่วนใหญ่จึงไม่อยากที่จะไปทำให้คุณครูต้องได้รับผลกระทบบนพื้นฐานที่ว่าเดิมทีคุณครูเองก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มีชีวิตที่ดีขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะเออคือเป็นวิชาชีพที่ไม่ได้แบบโอ้โหอู้ฟู่ใช่ไหมคือคุณครูอย่างแม่เราเป็นครูเรารู้ดีแต่ว่าโอเคแกเป็นราชการแกรับราชการดังนั้นก็แน่นอนเงินเดือนอ่ะคือเงินเดือนนะวันที่แกแบบจากไปนี่ก็คือเงินเดือนหลังจากเราเริ่มงานไปได้สักสามสี่ปีก็คือได้เงินเดือนเท่าตอนวันที่แม่จะเกษียณอ่ะเออแล้วอ่ะคือมันแบบเนาะทำงานไปเพื่อได้เงินแค่นี้มีความสุขกับคำว่าครูแต่ว่าโอ้ยเงินมันช่างน้อยนิดมันไม่สะท้อนอะแล้วมันไม่สามารถนำพาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของใครได้เลยเออดังนั้นเราว่าประเด็นคุณครูก็ต้องเห็นใจเหมือนกันทีนี้พอมันมารวมกันนะคะมันก็เลยทำให้เราได้มองเห็นว่าโอเคโรงเรียนเองก็แบกรับภาระความกังวลใจหลายอย่างเหมือนกันดังนั้นเพื่อตอนนี้มีลูกดิฉันนะคะเดินเข้ามาในห้องงานไงนันนอยากกอดไหมลูกอยากกอดค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะนันนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนเดินลุกกี้มัมดิสวัสดีค่ะเดินอะไรคะเดินลุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนันนนเฮ้ยกับนันนเหรอมายึดรายการมาคุยกันต่อพอหลังจากที่คุยกับครูจุ๋ยไปแล้วก็เลยได้เข้าใจโรงเรียนประมาณนึงเหมือนกันว่าโอเคโรงเรียนไม่ใช่ตัวร้ายขนาดนั้นในวงเล็บว่ามันมีอยู่ไม่ได้ปฏิเสธว่าโหโรงเรียนครูจุ๋ยมันกว้างโรงเรียนครูจุ๋ยมันกว้างนะคะไม่ได้ปฏิเสธว่ามันจะไม่มีโรงเรียนที่แบบโหไม่แคร์ผู้ปกครองมันมีอยู่แต่ว่าเราเชื่อมากๆเลยว่าโดยสามัญสำนึกหรือว่าโดยแบบจริยธรรมเบื้องต้นนะเราเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะประนีประนอมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนาะตอนนี้เราได้เข้าใจในมุมของโรงเรียนและเราก็ยังคงต้องเป็นไปแบบนี้แหละก็คือเรายังไปโรงเรียนไม่ได้เพราะมันมีโรคระบาดใช่แล้วทีนี้เราจะทำยังไงก็เลยคุยกับครูก้า
คูก้าก็เราอยากให้คือหนึ่งคือเราอยากให้คูก้ามาแชร์ในมุมของเขาด้วยค่ะเพราะว่าแกเป็นคนที่ทำงานด้านเด็กทำโรงเรียนอนุบาลและแกเชื่อในการเล่นเชื่อในพลังของการความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดแต่ว่าพอมันมาถึงจุดที่ต้องอยู่กันหน้าจอมันมาเจอตัวกันไม่ได้มันต้องใช้การออนไลน์เป็นเครื่องมือความเชื่อของแกยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วมันสะท้อนออกมาเป็นยังไงและความคาดหวังของโรงเรียนและพ่อแม่มันควรจะเป็นยังไงกันแน่กับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเล็กในช่วงเวลาแบบนี้เราชอบอันนึงที่ครูก้าพูดซึ่งมันจะย้อนไปสู่สิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะคะมันคือบทบาทของโรงเรียนที่ว่าบางทีโรงเรียนอ่ะมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำมีความคาดหวังของผู้ปกครองกำลังจะต้องดีลกับสองสิ่งนี้อยู่ครูก้าพูดสิ่งนึงขึ้นมาที่เราว่าน่าสนใจมากๆก็คือจริงๆแล้วโรงเรียนอ่ะแกอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้เป๊ะๆนะแต่ว่าจับต้องได้และตีความในแบบของเราละกันโรงเรียนมันมีความเป็นสถาบันอ่ะคือในพ่อแม่ที่ยังเชื่อในการไปโรงเรียนอยู่อะค่ะในเชื่อว่าโอเคการศึกษายังเกิดขึ้นอยู่จากการไปโรงเรียนเราก็ยังไปหาลูกไปโรงเรียนอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเรามองว่าโรงเรียนยังเป็นที่พึ่งในด้านการให้การศึกษานึกออกไหมเหมือนเราไปโรงพยาบาลเพราะเรารู้ว่าโรงพยาบาลจะต้องรักษาเราได้เราไปหาตำรวจเพราะว่าตำรวจจะต้องให้ความยุติธรรมกับเราได้โรงเรียนก็เช่นกันโรงเรียนจะต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาเราถึงพาลูกไปที่โรงเรียนนี่คือเหตุผลหลักๆดังนั้นโรงเรียนจึงควรจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นเสาหลักของการศึกษาเป็นสถาบันที่จะบอกกับสังคมว่าหรือบอกกับพ่อแม่ว่าการศึกษาไม่ว่าจะในช่วงเวลาไหนก็ตามมันควรจะเป็นแบบไหนไม่ใช่การไปทำตามความต้องการหรือเซิร์ฟความต้องการที่บางทีมันไม่จบสิ้นมันมีร้อยคนมันก็มีร้อยอย่างมันเลยทำให้สถาบันสั่นคลอนอะว่าโอ๊ยทำอันนี้คนนี้ก็ต้องทำคนนี้ก็ต้องทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามุมเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยแล้วพอมันนึกว่าสมมติเปรียบเทียบกับการไปหาหมออย่างเงี้ยสมมติหมอบอกเราว่าเฮ้ยคุณเป็นโรคเนี้ยคุณต้องผ่าตัดเพื่อรักษาแล้วเราก็บอกว่าหมอแต่ไม่อยากผ่าอยากกินยาไม่เอายาเม็ดด้วยนะขอกินยาน้ำเพราะว่ากินยาเม็ดไม่เก่งแล้วหมอบอกว่าได้อายาน้ำก็ได้มันจะมีความแบบฮึอยู่ในเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วว่ามันเหมือนกันถ้าคุณหมอยืนยันว่าไม่ได้การรักษาอันนี้มันหายได้ด้วยการผ่าตัดเท่านั้นก็ต้องผ่าตัดและเราผู้ที่เป็นผู้ไปรับบริการก็คือเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญตรงนี้เราก็ต้องอ๋อล้อโอเคเป็นความรู้ใหม่งั้นขอเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะหมอแล้วก็เอาไอ้ข้อมูลที่หมอให้ไปหาข้อมูลอ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะต้องทำงานร่วมกันแบบนั้นโรงเรียนน่าจะต้องเป็นที่พึ่งพิงโดยเฉพาะในยามวิกฤตแบบเนี้ยให้กับพ่อแม่ได้ถ้าโรงเรียนบอกว่าแบบนี้ดีบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่มีจริงๆว่ากับเด็กเล็กทำแบบเนี้ยดีทำแบบเนี้ยพอเราคิดว่าถ้าโรงเรียนทุกโรงเรียนนะกลับมาทำหน้าที่ความเป็นสถาบันนะคะความเป็นspecialist ความเป็น profession ในงานของตัวเองอะเราว่า1คือสังคมจะได้เรียนรู้จริงๆแล้วเราจะได้กลับมาทบทวนกันจริงๆว่าแล้วการศึกษาสำหรับเด็กเล็กๆมันควรจะเป็นยังไงเราว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยเพียงแต่ว่าในอีกมุมก็คือเข้าใจได้เพราะโรงเรียนไม่สามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันที่มั่นคงได้อย่างไรเพราะว่าโรงเรียนเองก็ยังไม่มั่นคงเลยยังมีความกังวลในทางเศรษฐกิจว่าถ้าฉันบอกว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วผู้ปกครองเกิดลาออกกันไปหมดอะไรเนี่ยโรงเรียนเลยไม่สอนลูกเลยแล้วก็ออกกันไปหมดแล้วในทางเศรษฐกิจในทางธุรกิจเขาจะอยู่ได้ไหมนะมันมีความไม่มั่นคงตรงนี้อยู่ซึ่งเราเนี่ยเราคิดว่ามันงูกินหางมากๆดังนั้นแต่เราเชื่อนะเราค่อนข้างเชื่อว่าถ้าโรงเรียนมั่นคงจริงๆอ่ะแล้วก็พ่อแม่จริงๆพร้อมที่จะฟังคุณครูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเราพาลูกไปโรงเรียนเพราะว่าเรามีความเชื่อใน profession อะเรามีความเชื่อในความเป็นมืออาชีพดังนั้นเรารู้ว่าคุณเรียนมาถ้าคุณรู้ว่าสิ่งไหนทำแล้วมันดีอะเราก็มีแนวโน้มที่จะแบบโอเคงั้นเราจะได้ทดลองไปในเส้นทางนั้นแต่ในระหว่างทางเราก็ feedback กันได้เพราะว่านี่มันคือเรื่องใหม่มันใหม่สำหรับทุกคนอยู่แล้วดังนั้นเราว่าเป็นมุมมองของครูก้าที่เราสนใจมากๆเลยแล้วอยากจะแบบชวนกันแบบทบทวนอะไรเงี้ย
ทีนี้ครูก็ยังพูดไปอีกถึงเรื่องที่ว่าแล้วพ่อแม่ก็จะมีความกังวลอีกว่าเอ๊ะเราจะสอนลูกยังไงจะทำหน้าที่แทนครูได้หรือเปล่าครูอยากชวนมาคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องการมาทำหน้าที่แทนครูสิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ยังต้องเป็นพ่อแม่ต่อไปพ่อแม่ไม่ต้องมาเป็นครูไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนคำว่าเราว่าไอ้การมีโขดของคำว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกอ่ะมันค่อนข้างมิสลีดประมาณนึงมันทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าใจผิดเพราะว่าพอเราใช้คำว่าครูอ่ะเราก็นึกภาพบอกอ๋อพ่อแม่คือคนที่จะต้องสอนคือคนที่จะทำให้ลูกมีความรู้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะไอ้คำว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกอ่ะในความหมายจริงๆก็คือพ่อแม่คือผู้แสดงโลกให้กับลูกได้เห็นเราเป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นต่างหากคือความหมายของคำว่าครูคนแรกของลูกคือเหมือนแม่ปูกับลูกปูอ่ะที่แม่ปูเดินเบี้ยวมากๆแต่ว่าแม่ไปสอนลูกว่าเอ้ยเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้สิแล้วสุดท้ายลูกก็บอกว่าไม่ได้ก็แม่เดินแบบนี้ก็ต้องเราก็ต้องเดินแบบนี้เพราะว่าเราเห็นจากแม่มันเนี่ยคือความหมายของพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกดังนั้นมันไม่ได้เกิดจากการสอนแต่มันเกิดจากการที่เราเป็นหรือว่ามันเกิดจากชีวิตบ้านคือครูคนแรกของลูกวัฒนธรรมในบ้านเป็นยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้นเราว่าคำนี้ค่อนข้างเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำนี้กันใหม่แล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้านนี่แหละพ่อแม่ไม่ต้องสอนไม่ต้องพยายามจะเป็นครูจำจีจำชัยทำให้ลูกทำได้เหมือนยังอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าครูบอกว่ามันจะไม่มีทางได้แบบนั้นหรอกเด็กหลายคนอยู่โรงเรียนเป็นแบบหนึ่งอยู่ที่บ้านเป็นแบบหนึ่งนั่นเพราะว่าเขาก็รู้อะว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาพ่อแม่เป็นยังไงบ้านเป็นยังไงเขาก็เป็นแบบนั้นแต่พออยู่ที่โรงเรียนมันมีกฎมันมีวัฒนธรรมในแบบโรงเรียนเขาก็เป็นแบบนั้นดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการที่เด็กเมื่ออยู่ที่บ้านไม่ต้องคิดหาอะไรให้มันแบบซับซ้อนวุ่นวายอะไรเลยทำอะไรก็ได้บนพื้นฐานที่ว่าอย่าให้สายสัมพันธ์ของที่บ้านเสียไปก็พอถ้าโรงเรียนโยนการเรียนออนไลน์ที่โอเคพ่อแม่อาจจะมองว่ามันหนักหนาสาหัสมากโอ้โหเด็กอนุบาลทำไมเรียนหนักขนาดนี้วะถ้าเราพูดแล้วโรงเรียนยังไม่ปรับเปลี่ยนให้ไม่เป็นไรเราทำให้บ้านเรามีความสุขก็พอถ้าลูกรู้สึกเครียดจากการเรียนและเราคิดว่าการไปจ้ำชี้จ้ำชัยลูกมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกเสียไม่ต้องทำปิดบอกลูกปิดคอมแล้วเรามาทำนู่นทำนี่กันดีกว่าเพราะว่าถ้าวันนี้จะยังไม่รู้จักตัวขอไข่ก็ไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกมากมายและเดี๋ยวลูกจะได้เขียนตัวขอไข่อีกประมาณ 14,500 ครั้งในชีวิตแน่นอนดังนั้นมันมีเวลาอีกเยอะมากในการที่จะได้รู้สิ่งเหล่านี้ระหว่างนี้มาช่วยแม่ดีกว่ามาทำอาหารกับแม่ดีกว่าหรือว่าไปช่วยพ่อล้างรถดีกว่าเมื่อเรามีเวลาว่างหรือว่าไปเล่นเลยอยากจะเล่นอะไรไปต่อเลโก้แล้วก็ไปทำนี่คือสิ่งที่ครูก้าบอกมาเนาะดังนั้นค่ะเราก็เลยมาคิดถึงคือสมมติว่าเมื่อจะต้องมาหาข้อสรุปของการสนทนาในวันนั้นเราว่ามันเริ่มต้นได้ที่หนึ่งคือกลับไปที่เมื่อกี้คือโรงเรียนอาจจะต้องตั้งหลักแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ถือองค์ความรู้แล้วก็บอกมันกับสังคมว่าในความเชี่ยวชาญของเราเชื่อว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆนะพ่อแม่ไว้ใจเถอะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะโอเคจริงๆสองคือในพาร์ทของพ่อแม่เองเราก็ต้องเชื่อใน profession ของโรงเรียนเหมือนกันนะ คือแบบถึงแม้ว่าเราจะต้องการแบบอื่นอะแต่ว่าถ้ายังยึดถือว่าเฮ้ยเขาเรียนมาคือเขาอ่านเล่มนั้นมาอาจจะต้องฟังกันด้วยก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันโอเคเราเชื่อมั่นไปในทางเดียวกับโรงเรียนหรืออีกสิ่งที่ครูก้าพูดมาแล้วก็ทำได้เลยก็คือถ้าพ่อแม่รู้สึกว่าตรงไหนดีหรือไม่ดีอ่ะเราฟีดแบ็กกันตลอดโรงเรียนกับพ่อแม่ต้องทำงานร่วมกันในการดูแลเด็กหนึ่งคนไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนและโดยอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้โรงเรียนกับพ่อแม่ยิ่งต้องทำงานกันหนักมากขึ้นเท่านั้นเสียงของพ่อแม่จะเป็นตัวเปลี่ยนตัวปรับการทำงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีถ้าไม่สบายใจเรื่องเงินเรื่องค่าเทอมที่รู้สึกไม่แฟร์ก็ส่งเสียงของเราออกไปส่งเสียงในที่นี้คืออย่าเพิ่งด่านะคือแบบถ้าจะด่าไปด่ารัฐบาลแต่ว่าอย่าเพิ่งด่าคือคุยกันอย่างมนุษย์ก่อนที่ที่เราเข้าอกเข้าใจกันมีเอมพาธีต่อกันก่อน
มาช่วยกันหาทางออกร่วมกันดีกว่าแต่ถ้าโอเคโรงเรียนยังดื้อด้านยังแบบไม่ยอมอย่างเงี้ยค่อยไปถึงสเต็ปต่อไปเพราะว่าประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยกันด่าอยู่แล้วนะคะอ่ะก็เป็นบทบาทของผู้ปกครองแต่ว่าครูยังมีความเชื่อว่าผู้ปกครองสำคัญพ่อแม่สำคัญที่สุดทั้งในแง่กับลูกและกับโรงเรียนดังนั้นเราจงเชื่อมั่นในพลังของเราแล้วก็ส่งเสียงของเราไปสู่พ่อแม่ทีนี้กลับมาอยากแชร์ไม่รู้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่าอยากแชร์สิ่งที่ตอนนี้ลูกอาจจะเพิ่งเข้าโรงเรียนแล้วก็กำลังกังวลกับการเรียนออนไลน์อยู่จริงๆว่ามันยังไงดีวะมันจะหนักหรือไม่หนักเราอยากแชร์ในประสบการณ์ของเราละกัน1ปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นปีที่ลูกเราเพิ่งเข้าโรงเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลเป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มการเรียนด้วยการซูมอ่ะคือแม่งแบบโอ๊ยเนาะมันเป็นปีแรกก็เลยอยากจะแชร์ว่าที่โรงเรียนเป็นยังไงละกันเราประถมนิเทศหรืออะไรก็ตามไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคะเป็นผ่านการซูมทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นการเปิดเทอมก็ในหน้าจอซูมคุณครูก็จะให้แต่ละบ้านหน่วยแนะนำว่าพ่อแม่ชื่ออะไรเด็กๆชื่ออะไรแล้วก็สิ่งที่คุณครูทำก็คือส่งเป็นกล่องอันหนึ่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ไปรับที่โรงเรียนในกล่องมีตุ๊กตาหมี1ตัวที่แบบเป็นตุ๊กตาหมีที่คุณครูแบบน่ารักนะทำป้ายติดไว้บอกว่าซักแล้วนะกอดได้เลยแล้วก็มีสมุดที่เอามาให้คุณแม่ทำแบบทำกิจกรรมนิดหน่อยแล้วก็มีแค่นี้แหละอยู่ในกล่องแล้วก็คุณครูก็บอกว่าเราจะเจอกันทุกอาทิตย์ผ่านซูมนะคุณครูจะมาเหมือนมาร้องเพลงให้ฟังแล้วก็ได้เห็นหน้าเพื่อนๆนิดหน่อยวันละประมาณ20นาทีแค่นี้ก็คือ1อาทิตย์มีกิจกรรมแค่นี้อันนี้สำหรับตอนที่เพิ่งเปิดเทอมซึ่งพอเราแบบพยายามจะถอดรหัสสิ่งที่โรงเรียนส่งมาเว้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่โรงเรียนส่งมาให้เป็นตัวเซ็ตโทนเหมือนกันนะคะที่จะสื่อสารกับพ่อแม่ว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับอะไรโรงเรียนมองว่าแค่ไหนถึงจะพอซึ่งสิ่งที่โรงเรียนส่งมาก็คือตุ๊กตาหมีมันเหมือนกันบอกว่าแค่นี้พอแล้วก็คือการที่มีตุ๊กตา1ตัวที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพราะว่าเขาจะผูกผ้าพันคอเล็กๆเป็นผ้าที่ตัดมาจากเสื้อโรงเรียนอ่ะเป็นลายตารางสีเขียวๆเนี่ยค่ะผูกผ้าพันคอมาเหมือนเอาไว้เชื่อมเด็กกับโรงเรียนอ่ะผ่านวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนเลือกมาเป็นตุ๊กตาหมีซึ่งมันเหมาะกับเด็กวัยเนี้ยคือเขาเอาไว้ก่อเขาเอาไว้เล่นให้แบบบางอย่างนั้นนนก็ไปตัดชุดให้เขาอะไรเงี้ยคือมันมีความผูกพันต่อกันอยู่แม้เด็กจะไม่ได้ไปโรงเรียนก็ตามและที่เหลือก็เป็นการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้เจอคุณครูสัปดาห์ละครั้งได้เห็นหน้าเพื่อนๆสัปดาห์ละครั้งซึ่งเป็นเพื่อนใหม่สำหรับเขาทั้งหมดเลยนะเขาไม่รู้จักใครเลยซึ่งเทอมแรกพอหลังจากการซูมเสร็จสิ้นแล้วก็เราได้กลับไปที่โรงเรียนตอนประมาณเดือนกรกฎาคมอะค่ะเราพบว่าเขาไปโรงเรียนโดยที่เหมือนเขามีพื้นฐานแล้วอะเพราะว่าเขารู้จักคุณครูทุกคนแม้จะเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ก็ตามอะแต่เขาจำหน้าคุณครูเขาจำเสียงคุณครูได้พอเขาเจอเขาก็สามารถที่บอกว่าเฮ้ยนี่ครูคนนี้นี่ครูคนนี้พอได้ยินเพลงที่เขาได้ยินจากตอนซูมมันเหมือนทุกอย่างมัน working memory มันรวมตัวกันทั้งหมดแล้วมันก็ออกมากลายเป็นว่าเฮ้ยเขารู้จักสิ่งเหล่านี้และเขาอุ่นใจว่าโรงเรียนมันไม่ใช่ไม่ปลอดภัยสำหรับเขาโอเคตึกเรียนอาคารเรียนมันอาจจะยังดูใหม่แต่เขาก็เคยเห็นอยู่ในคลิปที่คุณครูส่งมาแล้วนะเพราะว่าคุณครูจะออกมาทำทุกอย่างข้างนอกหมดเลยค่ะคือเขาจะไม่ได้แบบนั่งอยู่ในห้องเห็นเป็นฉากสีขาวเนาะแต่ว่าแบ็กกราวด์ที่โรงเรียนใช้ก็คือจะให้เห็นโรงเรียนให้เห็นสนามหญ้าเห็นตึกเห็นชิงช้าเห็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยคือเราเดาว่าหนึ่งคือมันทำให้เปอร์สเปกทีฟมันไม่แคบอ่ะเพราะว่าถ้ามองเห็นคนนั่งอยู่บนกำแพงสีขาวมันค่อนข้างเครียดเนาะมันแคบไปมันอาจารย์อู้อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยพอฉากหลังมันมีต้นไม้มีอะไรมันมีความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นดังนั้นพอเขาไปโรงเรียนเขาจำได้ค่ะขอบคุณค่ะเขาจำได้เขาคุ้นเคยแล้วเขาปรับตัวได้เร็วอันนี้เป็นการคาดเดาเองนะแล้วพอได้คุยกับคุณครูอะค่ะตอนปลายเทอมคุณครูบอกว่าเด็กรุ่นเนี้ยเด็กรุ่นโควิดเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสังคมอะเร็วมากๆมันเหมือนกับมนุษย์เราขาดอะค่ะมนุษย์เราอยู่แต่ในบ้านล็อกดาวน์อยู่ในบ้านไม่ได้คุยกับใครเลยเจอคนก็เจอแบบออนไลน์ไม่ได้สัมผัสเนื้อสัมผัสตัวกันอย่างเงี้ยนั่นเพราะวันนึงที่เราถูกปล่อยออกมาจากถ้ำมาเจอคนจริงๆอะมันเลยเหมือนโหยอ่ะมันโหยหาพัฒนาการด้านสังคมมันเลยเร็วมากๆครูบอกว่าสังเกตได้อย่างสมมติอย่างแก๊งเด็กผู้หญิงอย่างลูกเราอ่ะมันเริ่มตั้งเป็นแก๊งแล้วก็มีการแบบ
ฉันไม่ให้เล่นกับเธอเล่นกับฉันฉันไม่เล่นกับเธอมีความขัดแย้งซึ่งครูบอกว่าสิ่งนี้ปกติบางทีมันจะเกิดกับเด็กอนุบาล2อนุบาล3อ่ะแต่ตอนนี้มันลงมาถึงเด็กเตรียมอนุบาลแล้วอ่ะพอพัฒนาการเขาไปไกลมากๆพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นแทบจะทุกคนเพราะทุกคนอยากสื่อสารทุกคนอยากพูดทุกคนอยากจะคุยกันดังนั้นในความกังวลนะคะคือเมื่อเราผ่านมาแล้ว1ปีเราเรียนรู้ว่าปรากฏว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดหรอกเพราะว่ามนุษยชาติอ่ะมันจะหาทางไปข้างหน้าได้เสมอมันก็เลยเป็นข้อดีบนข้อเสียมันไม่ใช่ข้อดีหรอกมันเป็นสิ่งที่เราได้ค้นพบดีกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราได้ค้นพบหลังจากผ่านความกังวลมาแล้ว1ปีว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันให้ผลลัพธ์ในแบบที่อาจจะต่างจากถ้าเราทำแบบเดิมนะถ้าเรามาเจอกันที่โรงเรียนมันก็จะได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งซึ่งเราอาจจะมั่นใจได้ว่ามันน่าจะเกิดประมาณนี้แหละเพราะว่าทุกๆปีเป็นร้อยเป็นพันปีมันก็เกิดแบบนั้นแต่ว่าพอปีนี้ด้วยเงื่อนไขด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างมันเป็นการทดลองอะแต่ว่ามันก็ให้ผลลัพธ์ที่เอาจริงๆแล้วก็น่าประหลาดใจเหมือนกันว่ามันก็ไปได้ของมันเนาะเออแต่ว่าถามว่ามันมีความเครียดไหมมันมีความคิดถึงมีความโหยหาไหมในระหว่างทางการเรียนมันมีแน่นอนค่ะว่าสุดท้ายมนุษย์ก็จะปรับสมดุลของตัวเองเมื่อวันที่ทุกอย่างมันคลี่คลายแค่ในระหว่างเนี้ยสิ่งที่เราทำได้อันนี้ในมุมพ่อแม่เนาะก็คือทำให้บ้านเป็นบ้านทำให้บ้านยังคงเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเรารู้ว่าทุกคนเครียดเราก็เครียดนะการที่นั่งอัดอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยนะมันแบบเอาจริงมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดแต่ว่ามันก็มีตีบตันนิดนึงอ่ะเออเราเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะอาชีพแบบไหนเครียดหมดคนที่การเงินอาจจะไม่ได้เครียดมากแต่อาจจะเครียดกับการงานเครียดกับสถานการณ์บางอย่างที่แบบโอเคฉันอาจจะอยู่สบายนะคือไม่ได้ต้องมากังวลว่าโอ้เย็นนี้จะมีข้าวกินไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเครียดในแบบของเขาคนที่เครียดด้านการเงินมันก็มีพ่อแม่ผู้ใหญ่ทุกคนเรามีความเครียดกันหมดและตอนเนี้ยจริงๆเด็กๆต่อให้ไม่มีการเรียนมาเขาก็เครียดค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะมันก็มีคำถามมากมายอย่างเนี้ยลูกเราก็จะมีความแบบเมื่อไหร่จะได้ไปทะเลอยากไปเชียงใหม่อยากไปญี่ปุ่นมันมีคำถามอ่ะซึ่งเราก็ต้องอ่ะก็ต้องคอยตอบไปว่าตอบกันด้วยความหวังอ่ะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะดังนั้นทุกคนมีความเครียดหมดแต่ว่าเราในฐานะผู้ใหญ่ค่ะเราผ่านโลกมาเยอะแล้วเรามีสกิลในการดีลกับเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตดีลกับอารมณ์ได้ดีกว่าเด็กๆดังนั้นมันก็เป็นหน้าที่โดยตรงของเรานั่นแหละที่ต้องช่วยเขาให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นที่สุดแล้วว่าหลักการที่ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่ครูก้าบอกอะค่ะคือการทำให้บ้านยังคงเป็นบ้านบ้านใจยังต้องเป็นที่ที่อบอุ่นและมีความสุขที่สุดเสมอเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะกับเด็กวัยเล็กๆที่ยังไม่ได้ต้องเอาความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพอะไรยังไม่ได้ต้องไปสอบเข้าอะไรที่ไหนก็ตามซึ่งบางคนก็บอกว่าก็มีก็ต้องไปสอบเข้าป.1ไงก็เดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันอีกเนาะว่าแล้วทำไมเราถึงจะต้องมีการสอบเข้าตอนป.1ด้วยอันนี้ละเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าคือด้วยช่วงวัยของเขาแล้วอ่ะเขายังไม่ควรที่จะต้องเอาความรู้มากมายเหล่านี้ไปใช้อะไรเลยเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกเยอะแยะดังนั้นถ้าเราคิดแล้วว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสายสัมพันธ์คือความสุขเราจะรู้ว่าเราจะจัดการกับทุกสิ่งที่มันเข้ามากระทบกับลูกอะยังไงส่วนแน่นอนว่าสิ่งที่มันเข้ามากระทบกับพ่อแม่มันมีค่ะมันมีแน่นอนความเครียดความกังวลเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าเราเชื่อว่ามันอาจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจโรงเรียนพ่อแม่มันต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าอกเข้าใจกันว่าพ่อแม่เองก็มีความยากลำบากและในขณะเดียวกันคนที่ทำธุรกิจโรงเรียนเองก็มีความยากลำบากแต่ว่าคนที่จะช่วยให้ความยากลำบากของเรามันผ่านพ้นไปได้มันอาจจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจมีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกให้เราได้มากกว่านี้หรือเปล่าดังนั้นเราคิดว่าส่งเสียงของเราออกไปยังคนที่มีอำนาจซึ่งบางทีบางคนก็จะท้อแท้ว่าก็ส่งไปแล้วมันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ส่งต่อไปดีกว่าเราเงียบเราเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็เพราะสุดท้ายอะค่ะไม่ว่ารัฐจะมองเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดทรัพยากรสำคัญที่สุดก็คือเด็ก
ที่เรากำลังหล่อเลี้ยงเขาอยู่ทุกวันนี้ซึ่งดูจากหลายๆอย่างแล้วก็คือไม่เนาะเด็กไม่เคยเป็น priority ของประเทศนี้ก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่ตอนนี้เราอยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดก็คือเราพ่อแม่โรงเรียนคนที่ทำงานด้านการศึกษาลุงป้าน้าอารายการเรามีลุงป้าน้าอามาฟังเยอะมากเลยนะคนที่ไม่มีลูกอ่ะถ้าเราเห็นร่วมกันว่าเด็กคือคนสำคัญอ่ะดังนั้นเราทำไปก่อนในส่วนของเราเว้ยทำในพาร์ทของเราไปดูแลเด็กๆให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้ให้ดีที่สุดและก็อย่าลืมด่า ด้วยทำไปด้วยด่าไปด้วยแบบนี้ได้ค่ะแล้วเราเชื่อว่าเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแล้วนะมีคุณแม่หลายๆคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าเพื่อนเราไลน์มาหาว่าเฮ้ยเขาอะวันนั้นฟังคลับเฮาส์แล้วเขาเขียนจดหมายไปคุยกับโรงเรียนอย่างจริงจังเลยว่าเฮ้ยเรามาคุยกันไหมว่าเราจะจัดการศึกษาให้เด็กๆยังไงเพราะว่าได้โดยได้ไอเดียมาจากคลับเฮาส์ที่วันนั้นคุยกันอะไรเงี้ยคือเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงว่ะแม้จะเป็นแค่หนึ่งเคสสองเคสอะแต่ว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเชื่อว่าถ้ามันถูกสื่อสารไปเยอะๆค่ะการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะใหญ่โตกว่านี้ก็ได้แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เราก็จะทำต่อไปเนาะเอาล่ะเดอะรุกกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะนันนท์มาสวัสดีค่ะเนาะเดอะรุกกี้มัมสวัสดีค่ะคนนี้ใครคะนันนท์สวัสดีค่ะ